วันนี้ผมได้ไปสัมผัส Volvo EX30 ตัวจริงหลังจากที่รอคอยมาหลายเดือนซึ่งก่อนหน้านี้ผมเคยทำคลิปบอกว่าถ้ารถรุ่นนี้เข้ามาไทยแล้วมีราคาล้านกลางๆมันจะทำให้ตลาดรถหรูสั่นสะท้านได้เนื่องจากว่า Volvo เนี่ยเป็นรถที่ราคาเริ่มต้นก็ประมาณ2ล้านกว่าแล้วแล้วเป็นรถที่มีคุณค่าอย่างมากในแบรนด์ของมันเองคนที่ใช้เนี่ยก็มักจะเป็นคนที่ต้องการสะท้อนความเรียบหรูดูสุขุมนุ่มลึกถึงแม้ว่าบางคนไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรหมายถึงว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกหมอพวกคนมีเงินเป็นผู้ดีอะไรประมาณเนี้ยนะแบบไม่หวือหวาอะไรมากมายทีเนี้ยเมื่อราคามันเริ่มต้นล้านกลางๆแต่ได้ EV ที่มีขนาดเล็กแต่มีสมรรถนะสูงมากคือตัวท็อปเนี่ย0ถึง100เนี่ยภายใน 3.6 วินาทีแน่นอนว่ามันจะเกิดกระแสอาจจะขายไม่ทันยอดจองถล่มทลายซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงเซลล์บอกผมว่าถ้าจองในวันนี้ก็จะได้รับรถเร็วสุดก็ประมาณหลังมีนาคมเป็นต้นไปแต่ช้าก่อนนะอย่าพึ่งชะล่าใจเพราะวันเดียวกันนี้เทสลาโมเดล3ไฮแลนด์ก็ได้เปิดราคามาแล้วที่ 1.599 ล้านส่วนโมเดล Yลดราคาลงอีก 200,000 กว่าบาทเหลือเริ่มต้น 1.699 ล้านแล้วยังไม่นับรวม BYD Seal ซึ่งตัวท็อปมีสมรรถนะสูงมากนะเมื่อเทียบกับ Tesla ตัวเริ่มต้นดังนั้นงานนี้ก็คงจะไม่ง่ายเหมือนที่ผ่านๆมาแน่นอนและผมก็อยากไปเห็นกับตาว่ามันเป็นยังไงผมจึงยอมเสียเวลาที่จะต้องมาช้อนซื้อหุ้นในวันตลาดแดงเดือดลบไปถึง21จุดในช่วงเช้าเนี่ยผมเสียยอมเสียโอกาสในส่วนนั้นรีบขับรถไปดูที่โชว์รูมที่เชียงใหม่เพราะว่าถ้าไปช้าเดี๋ยวคนมันเยอะเขาจะเปิดรอบสื่อมวลชนเนี่ยช่วงบ่ายแล้วก็เปิดเป็นทางการช่วงเย็นแต่ผมคงไม่ไปนะผมไปช่วงเช้าและก่อนที่จะไปดูว่ามันเป็นยังไงเนี่ยผมขอขายของนิดนึงแล้วกันสำหรับคนที่สนใจจะลงทุนซื้อที่ดินขนาดใหญ่นะแถว5แยกวัชรพลแถวสุขาภิบาล นั่นเองนะผมมีที่ดินอยู่เยื้องวัดพรพระร่วงประสิทธิ์ทางเข้าการเคหะซึ่งหน้าที่เนี่ยจะมี 7-Eleven ตั้งอยู่แล้วหลังจากนั้นก็คือยาวล้อมรั้วไปจนถึงข้างในเนื้อที่ไม่รวมพื้นที่ที่เซเว่นเช่าอยู่เนี่ยก็คือ 1,185 ตารางวาขายอยู่ที่46ล้านกว่าบาทถ้าสนใจก็ติดต่อผมมาได้ใต้คลิปนี้เนี่ยผมจะลงลิงก์ละเอียดไว้เพื่อเชื่อมโยงไปอีกคลิปหนึ่งซึ่งจะบอกรายละเอียดทั้งหมดและผมยินดีรับในหน้าถ้าในหน้าเนี่ยก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่น 3% ดังนั้น 3% ของ46ล้านกว่าเนี่ยก็เท่ากับล้าน3กว่ามันเพียงพอที่คุณจะเอาไปฟาดหัว BYD Seal ได้1คันแบบใช้เงินสดเลยดังนั้นตรงนี้ก็อย่าพลาดโอกาสแล้วกันนะโดยเฉพาะเซลล์ทั้งหลายรวมถึงคนที่ต้องการลงทุนระยะยาวแต่ถ้าสมมติคุณคิดว่าต้องการเนื้อที่ใหญ่กว่านั้นคุณสามารถซื้อแปลงที่มี 7-Eleven มาเช่าอยู่ด้วยได้ซึ่งถ้ายกแปลง2แปลงนี้ก็จะมีเนื้อที่ประมาณ3ไร่กว่าก็จะขายอยู่ที่70ล้านบาทค่าคอมมิชชั่น 3% ดังนั้นจะได้ค่าคอมมิชชั่น2ล้านกว่าบาทเพียงพอที่จะซื้อเทสลารุ่นกลางๆได้เลยก็เลยเอามาโฆษณาไว้ตรงจุดนี้ติดต่อได้ตามลิงก์นั้นแล้วกันโอเคมาดูภายในเลยแล้วกัน
ภายในของ Volvo EX30 สิ่งแรกที่ผมเข้าไปแล้วผมชอบมากเลยก็คือความมินิมอลนะคือผมไม่ชอบรถที่มันมีปุ่มเยอะแยะมากมายที่ตกแต่งแบบมีฟังก์ชันเยอะเพราะว่ามันบำรุงรักษายากผมต้องการอะไรที่มันเรียบนะจะหรูไม่หรูช่างแม่งมันแต่มันต้องเรียบต้องแบบปลอดโปร่งโล่งเคลียร์ที่สุดซึ่ง Volvo EX30 ตอบโจทย์นี้ผมลองเข้าไปนั่งบริเวณผู้ขับนะถึงแม้ว่ามันจะเป็นเวอร์ชันพวงมาลัยซ้ายแต่มันก็พอจะอนุมานได้ว่าถ้าเป็นพวงมาลัยขวาแล้วจะเป็นยังไงในส่วนแรกที่ผมประทับใจก็คือเบาะเนี่ยโคตรดีเบาะมีความกว้างและความสูงสอดรับกับตัวผมซึ่งสูงประมาณ181เซนผมสามารถยืดขาได้เต็มที่แล้วปรับเบาะได้หลายทิศทางโดยตัวปรับเนี่ยมันจะเป็นลักษณะกลมๆนะเหมือนเขาเรียกว่าน็อบนี่แหละหมุนเอ็นไปด้านหน้าด้านหลังยกขึ้นยกลงมินิมอลสุดๆเลยและสิ่งที่สำคัญก็คือว่าพวงมาลัยเนี่ยมันปรับยืดเข้ายืดออกได้ด้วยมันไม่ใช่แค่ปรับขึ้นลงอย่างเดียวซึ่งตรงนี้เนี่ยรถจีนโง่ๆหลายยี่ห้อเนี่ยไม่ยอมทำให้ปรับเข้าออกได้ตรงนี้มันเป็นปัญหามากนะในเชิงสรีระเพราะแต่ละคนเนี่ยบางคนต้องการนั่งไกลหน่อยเพื่อให้ยืดขาได้เต็มที่แต่เมื่อปรับพวงมาลัยไม่ได้ในการดึงเข้าดึงออกทำให้แขนมาไม่ถึงพวงมาลัยแขนก็จะตึงมันก็จะขับยากขับลำบากนะเหมือนเนต้าวีที่ผมใช้เนี่ยจนถึงทุกวันนี้เนต้าวีเนี่ยผมขับมา 12,000 กว่ากิโลผมยังไม่ชินเลยกับการนั่งปรับเบาะตลอดเวลาทุกวันมันเป็นเรื่องที่ควรจะมีเป็นพื้นฐานสำหรับรถทั่วไปด้วยซ้ำซึ่งตรงนี้ Volvo EX30 มีให้ส่วนปุ่มเปิดกระจกเนี่ยก็อย่างที่ทุกคนรู้นะมันจะไม่ได้อยู่ที่ประตูแต่มาอยู่ที่คอนโซลกลางแล้วในส่วนของคอนโซลกลางเนี่ยก็มีฟังก์ชันซ่อนไว้นะไม่ว่าจะเป็นตัวที่ใช้ชาร์จแบบเป็นไวร์เลสนะช่องเสียบ USB แล้วก็ที่วางแก้วน้ำซึ่งสามารถพับเข้าไปข้างในได้นะแล้วก็กดเด้งออกมาได้แล้วก็ไอตัวเกะรถเนี่ยก็เปิดได้โดยใช้ปุ่มที่หน้าจอคือส่วนใหญ่เนี่ยสั่งการจากหน้าจอทีนี้ผมลองมานั่งในฝั่งของคนนั่งด้านข้างคนขับนะก็ปรากฏว่าค่อนข้างประทับใจมากมันกว้างขวางมากกว่าที่คิดไม่จำเป็นต้องเลื่อนเบาะสุดก็สามารถยืดขาได้จนเกือบสุดและทีเนี้ยลองไปนั่งข้างหลังซึ่งข้างหลังเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นเหมือนทุกคลิปที่บอกกันนะมันจะแคบมากความแคบของมันเนี่ยเมื่อผมมาเทียบกับเนต้าวีนะผมลองหันไปดูมันใกล้เคียงกันกับที่นั่งหลังของเนต้าวีถามว่านั่งได้ไหมมันก็พอได้แต่ว่าเข่าจะติดเบาะด้านหน้ายกเว้นว่าเบาะด้านหน้าเนี่ยเลื่อนไปด้านหน้าเยอะๆซึ่งตรงนี้นี่ก็ขึ้นอยู่กับสรีระของแต่ละคนละดังนั้นก็ต้องมาดูด้วยตัวเองแต่โดยรวมแล้ววัสดุทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยดูดีมากถึงแม้ว่าจะเป็นวัสดุรีไซเคิลก็ตามด้วยการตกแต่งที่มันแมชกันพอดีนะระหว่างเส้นสายต่างๆนะแล้วพื้นผิวความสากความด้านเนี่ยถือว่าเต็ม10ให้10เลยในส่วนนี้แล้วหลังคาที่เป็นกระจกเนี่ยปรากฏว่ารุ่นเริ่มต้นจะเป็นหลังคาทึบนะซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆเพราะว่าถ้าไม่มีตัวเลือกแล้วเป็นกระจกทั้งหมดเลยแล้วมันไม่มีม่านเนี่ยผมว่ามันลำบากนะกับอากาศในปัจจุบันไม่ต้องว่าประเทศไทยเลยต่อให้เป็นยุโรปหรืออเมริกาที่มันมีช่วงฮีทเวฟขึ้นมาเนี่ยคลื่นความร้อนเข้ามาเนี่ยเอาไม่อยู่นะเดี๋ยวได้ไตแห่คารถกันก็คราวนี้แหละตรงเนี้ยผมเคยบอกตลอดในคลิปต่างๆเนี่ยว่าบางอย่างในการออกแบบมันก็ไม่สอดรับกับการใช้งานจริงเพราะว่าโลกสวยเกินไปไม่ได้ดูเลยว่าทุกวันนี้ global boiling นะไม่ใช่ global warming นะ boiling เลยคือกำลังเดือดอยู่อย่างเงี้ยแต่ยังเลือกที่จะใช้กระจกแบบนั้นอยู่ก็หวังว่าสักวันนะคงจะมีคนผลิตอุปกรณ์ออกมาเหมือนของ Tesla เนี่ยที่ผลิตม่านออกมาติดเสริมได้เนี่ยซึ่งไม่รู้ว่าจะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนในส่วนของรูปทรงภายนอกเนี่ย Volvo EX30 ก็ดูทันสมัยนะดูแล้ว
มีความสุขุมลุ่มลึกอยู่นะมีความเรียบอยู่แต่มีความขบถเล็กๆน้อยๆจากเส้นสายโดยเฉพาะด้านหลังที่เป็นไฟ LED ซึ่งดูแล้วฟีลลิ่งคล้ายกับ Stormtrooper ใน Star Wars นะสีที่ผมไปดูเนี่ยเป็นสีออกฟ้านะแต่ถ้าเป็นสีขาวดำน่าจะเหมือนหลุดออกมาจาก Star Wars เลยแหละล้อค่อนข้างใหญ่ Ground Clearance ค่อนข้างเตี้ยนะดังนั้นคงไม่เหมาะกับการเอาไปลุย Off-road มันจึงมีรุ่น Cross Countryซึ่งในไทยได้ข่าวว่าจะไม่เอาเข้ามานะผมก็หวังว่าในอนาคตอาจจะเปลี่ยนใจนำเข้ามานะเพื่อให้เป็นตัวเลือกสำหรับคนที่ชอบสไตล์ออฟโรดพวกรุ่น cross country เนี่ยแต่งดุมากคือโคตรดูดีดูแล้วแบบขึ้นเลยอ่ะส่วนการตัดสินใจนะก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลละทุกอย่างมีกลุ่มเป้าหมายของมันนะไม่ว่ารถจะแพงออปชั่นน้อยหรือออปชันเยอะแต่ดันถูกหรือแม้กระทั่งรถน้ำมันที่กำลังจะสูญพันธุ์ก็ยังมีกลุ่มเป้าหมายที่ชื่นชอบอยู่ดังนั้นไม่ต้องกังวลหรอกและไม่จำเป็นด้วยที่ว่าต้องเอาราคามาทำสงครามราคาตัดกันถ้าคุณมั่นใจว่าแบรนด์เนี้ยมันมีคุณค่าในตัวเองนะแล้วมีสิ่งที่ควรค่าแก่การซื้อเนี่ยยังไงก็มีกลุ่มเป้าหมายแน่นอนเพียงแต่ว่าต้องรักษาสิ่งนั้นให้มันเสมอต้นเสมอปลายนะโอเคนะวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้เจอกันไม่ใช่ไม่ต้องการจบ